้าแม่แห่งวงการแฟนเก่าคือจริงๆอ่ะเราจะลุคแบบเท่ๆเนาะมาเท่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ค่ายบอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้แบบว่าความโก้อันนั้นเราเป็นคนที่ชอบนั่งมอไซค์มากตอนนั้นจะไปดูคอนเสิร์ตที่ไบเทคก็เลยนั่งตั้งแต่สะพานควายนะคะไปไบเทคบางนาถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลของบีนณภศรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline ค่ะเย้สวัสดีทุกคนนะคะบีนณภศรจาก Box Music ค่ะค่ะก็คือจริงๆอ่ะหลายคนอาจจะคุ้นกับบีนเนาะที่แบบไปประกวดรายการThe Voice Season 2อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็พี่คนก็ได้ทำค่ายใหม่ชื่อว่า Box Music แล้วก็ชวนเรามาร้องเพลงในโปรเจกต์New Kids in the Box เป็นการแบบชวนศิลปินหน้าใหม่ที่ต้องการอยากเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโปรเจกต์นี้ก็คือใครฟังเพลงของบีนภศรก็คือน้ำตาแตกแน่นอน มันแบบว่ามันจริงๆมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้แหละคือเราตั้งใจเพราะว่าเสียงของบีนเองอะค่ะบีรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็มันสามารถดึงอารมณ์ของความเศร้าของแต่ละคนออกมาได้อะค่ะบีคิดว่าเราอยู่กับเพลงเศร้าแล้วมันดูเข้ากว่ามีส่วนร่วมแต่ก็ยังไม่ได้แต่งเองคนเดียวค่ะพอเราอยู่กับคนรอบตัวที่เขามีความสามารถอะเนาะในด้านการแต่งเพลงไม่ว่าจะเป็นพี่น้ำตาลที่เขียนเพลงเธอรักเขาตอนเรารักกันแล้วก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่ารวมถึงเพลงใหม่นี้ด้วยนะคะก็พี่น้ำตาลก็เป็นคนหนึ่งที่แต่งเพลงนี้ออกมาค่ะก็ซิงเกิลใหม่ของบีนะคะชื่อเพลงว่าแค่พูดออกมาก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคอนเซ็ปต์ของการเป็นเจ้าแม่แห่งวงการแฟนเก่าคือแนวเพลงของบีนะคะมันจะมีความเชื่อมั่นในความรู้สึกตัวเองเนาะแต่ว่าอย่างเพลงนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเชื่อมั่นก็จริงแต่เราก็ยังมีความเสียใจอยู่ที่เราจะต้องเลิกกับใครสักคนหนึ่งที่เรารักไปแล้วมันเป็นความเสียใจที่แบบเราอยากจะออกมาจากตรงเนี้ยที่มันทำให้เราเจ็บปวดอ่ะเรารอให้เขาพูดไม่ไหวแล้วอ่ะจนวันนึงเราต้องพูดเองอ่ะค่ะอย่างเพลงนี้ค่ะคือมันเป็นเพลงเศร้าก็จริงนะคะแต่ว่าความแตกต่างของมันคือมันมีความเสียใจที่อ่อนไหวแล้วก็อ่อนแอที่สุดของบีนภศรทั้งเรื่องอารมณ์ทั้งเรื่องเนื้อร้องก็คือมันใส่ความอ่อนโยนความอ่อนแอความที่แบบเราแพ้ให้กับคนคนหนึ่งอะฟังเพลงของบีนภศรค่ะ ไปฟังเพลงแค่พูดออกมาค่ะแล้วก็อยากให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยเมื่อเดือนเมษายนค่ะก็เราก็เป็นตัวแทนของ Spotify นะคะแล้วเราก็มีโอกาสได้ขึ้นบิลบอร์ดที่กลางนิวยอร์กไทม์สแควร์เลยนะคะตื่นเต้นมากเอาจริงๆดีใจมากๆเพราะว่าแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปอยู่บนตึกที่ใหญ่ขนาดนั้นนะคือในเมืองไทยเรายังไม่เคยได้ขึ้นเลยอะแต่ว่าแบบเราได้ไปอยู่ที่นู่นก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็แบบขอบคุณ Spotify มากๆที่แบบให้เกียรติบีนในครั้งนี้ก็คือจริงๆอะเราจะลุคแบบเท่ๆเนาะมาเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ค่ายบอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้แบบว่าความโก้อันนั้นหรือว่าแฟนคลับจริงๆถ้าได้เจอกันบ่อยๆก็เขาก็จะรู้ว่าพี่บีนก็คือมีความโก้อยู่ความโก้ของเราก็คือเช่นเหมือนเวลาจะเล่นมุกอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะพูดขึ้นมาลอยๆเขาก็กำลังแบบคุยกันอยู่แล้วเราอยากเล่นมุกเราก็เลยแบบเหมือนพูดเบาๆแบบซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยคนที่ได้ยินตลอดก็คือพี่กัปตันไม่ว่าพี่กัปตันจะอยู่ตรงนู้นหรืออยู่ตรงนี้ก็คือพี่กัปตันก็จะสามารถได้ยินเราว่าเราเล่นมุกอะไรแล้วคนที่ขำไปกับบีก็คือพี่กัปตันจริงๆบีนให้คำนิยามกับบีนนะพศรนะคะว่าเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงคือผู้หญิงฟังแล้วจะรู้สึกว่าแบบเหมือนมันทัชใจเขาอะค่ะเคยไปถามแบบเพื่อนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเพลงนี้เหมือนแต่งมาให้ผู้หญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเหมือนแบบเป็นเหมือนเพื่อนเขาอะที่คอยแบบให้คำปรึกษาเขาหรือว่าคอยแบบอยู่เป็นเพื่อนเขาในยามที่เขาเศร้าอะ
ก็ดีใจมากค่ะคือก็รู้สึกว่าเป็นก้าวแรกแห่งการเป็นศิลปินเต็มตัวเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ทำเพลงโคเวอร์มาตลอดทั้งหมดนะว่าอันนี้เราคือแบบศิลปินท่านหนึ่งแล้วได้ร่วมงานกับคนเก่งๆมีความสามารถแล้วก็คือรุ่นพี่ก็คือพี่อิงวรันธรนี่คือเป็นรุ่นพี่ที่เรารู้สึกว่าเออเขาแบบเก่งเขามีความสามารถจังเลยเราก็รู้สึกว่าโอเคก็เป็นความท้าทายของเราที่เราอยากจะประสบความสำเร็จแบบนี้บ้างจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดเลยแล้วก็เห็นการเติบโตเราตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาสู่วงการเพลงนะคะจนปัจจุบันนี้บางคนก็ยังอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตกันรวมถึงค่ายบ็อกซ์มิวสิกด้วยนะคะที่เห็นศักยภาพในตัวบีนนะคะต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานในบ็อกซ์มิวสิกมากๆเลยรวมถึงคนรอบตัวทุกคนที่ทำให้บีนพัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ5 facts about Bean Navasorค่ะข้อที่1ค่ะชื่อของ Bean เนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจาก Mr. Bean หรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่นะคะมันมาจากพี่สาว Bean กับแม่ของ Bean นะคะที่ตอนนั้นอยู่บนรถแท็กซี่แล้วก็เห็นพี่คนนึงเนี่ยกำลังขายถั่วเดินมาแล้วก็พี่สาว Bean ก็บอกว่าให้น้องชื่อถั่วไหมถั่วนะพ่อสอนอ่ะดูสิแต่ว่าโอเคก็โชคดีไปที่แบบว่าแม่บีนก็แบบว่าเออชื่อบีนละกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ข้อที่2นะคะก็คือจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาเลยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราสายตาสั้นนะคะก็คือเราสายตาสั้นประมาณ900คือแบบมองแบบแค่นี้ก็คือแบบเบลอแบบเบลอแล้วอะค่ะข้อที่3ก็เราสามารถกินเส้นแทนข้าวได้เลยอะค่ะก็คือเราเป็นคนที่ชอบกินเส้นมากๆแล้วก็ชอบกินเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กต้มยำเล็กแห้งอะไรอย่างเงี้ยเล็กแห้งก็ต้องกินที่ร้านนะกินได้แบบว่า3วันติดกันข้อที่4นะคะก็จริงๆมีความลับบางอย่างเกี่ยวกับแบบตัวของพี่เองนะคะก็คือเป็นคนที่หูกลางข้างเดียวนะคะคือจริงๆเมื่อก่อนจะแบบอายมากที่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วก็แบบเก็บเป็นความลับมาตลอดนะคะแต่รู้สึกว่าตอนนี้อยู่กับมันได้แล้วเพราะว่าไปอ่านมาเขาบอกว่าคนที่หูกลางข้างเดียวอ่ะคือคนฉลาดนะคะเราก็เลยแบบโอเคพาวลี่พรีเซนต์ไปเลยนะคะโอเคก็ข้อสุดท้ายนะคะคือเราเป็นคนที่ชอบนั่งมอไซค์มากก็สามารถนั่งได้แบบแทนรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นคนเกิดในกรุงเทพแล้วก็เลยคิดรู้สึกว่าเราไม่ชอบรถติดเราไม่ชอบอยู่บนถนนที่นานมากๆตอนนั้นจะไปดูคอนเสิร์ตที่ไบเทคก็เลยนั่งตั้งแต่สะพานควายนะคะไปไบเทคบางนาค่ะตอนนี้นะคะเพลงใหม่ของบีนนะคะเพลงแค่พูดออกมาก็ปล่อยแล้วนะคะออนแอร์เรียบร้อยอยากให้ทุกคนไปฟังแล้วก็ไปดู MV กันนะคะที่ YouTube Channel Box Music Official นะคะสามารถติดตามผลงานของบีนได้หรือว่าตารางงานไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะได้ทุกช่องทางโซเชียลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter TikTok นะคะชื่อว่าบีนนภศรนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะแค่พูดออกมาว่าเธอนั้นยังคงรักกันอยู่ไหมเพราะฉันรอนานเกินไปจนหัวใจมันเจ็บ